ถ้าทุกอย่างเป็นตามอัตราส่วนหมดนะครับมันก็เป็นพนักงานมีกี่คนล่ะ 25,000 ก็เป็น 5,000 ครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าของเราก็คือตัวค่าใช้จ่ายที่จะลดใช่มั้ยครับแผนต่างๆที่จะออกมาเนี่ยกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะต้องดูเสียก่อนว่าค่าใช้จ่ายอันไหนเป็นค่าใช้จ่ายที่ควรจะลดเป็นระดับแรกแล้วก็ไล่ลงมานะครับในที่สุดถ้าลดค่าใช้จ่ายได้มากนะครับมันอยู่ที่พวกเราที่อยู่ในแผนปฏิรูปเนี่ยว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นลงได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าลดได้มากในสุดผลกระทบที่จะลงมาในอันหลังๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องคนนั้นเนี่ยก็จะน้อยลงกว่าอัตราส่วนเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนั้นน่าจะเป็นแม็กซิมัมซึ่งเป็นตัวเลขกลมๆโดยที่ยังไม่มีการพิจารณาแต่ละแผนอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะออกมาเนี่ยมันไม่จะออกมาเดือนนี้หรอกครับแต่ละแผนมันก็จะมีระยะเวลาออกมาว่าต้องทำอะไรก่อนลดอะไรก่อนอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนกระบวนการอย่างไรจะต้องรีเทรนคนอย่างไรนะครับใครอยู่ได้ใครอยู่ด้วยวิธีใหม่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผลมันถึงจะออกมานะครับแสดงว่าขั้นตอนของการลดพนักงานออกเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าการบินไทยเลือกได้อันนี้ถูกต้องไหมครับคุณจรัมพรก็โดยปกติก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับ มันอะไรที่คนจะสามารถเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี่ก็ต้องลงไปก่อนนะครับ อะไรที่ตามลำดับที่เหมาะสมครับซึ่งคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในหน้าจอของ Nation TV ขณะนี้คือกลยุทธ์ฟื้นฟูการบินไทยอยากให้คุณจรัมพรช่วยขยายหน่อยเรื่องของการปรับเท่านั้นเลยนะครับปรับเครือข่ายเส้นทางการบินปรับฝูงบินปรับแผนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างองค์กรปรับแผนการตลาดปรับการจัดการกลุ่มธุรกิจแบบไหนถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เราจะใช้ก่อนใครเพื่อนเลยฮะคืออย่างแรกคือเส้นทางการบินนะครับคือจะต้องลดเส้นทางที่ขาดทุนลงก่อนนะครับบางเส้นทางนี่ครับขาดทุนเยอะมากนะเป็นหลักเกือบร้อยล้านนะครับครับต่อเส้นทางต่อปีนะครับก็เราก็จะลดประมาณ 10% ของกำลังการผลิตลงนะครับในปีนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยยังไงขาดทุนมากอยู่แล้วเพราะนั้นลดอันนั้นลงเนี่ยขาดทุนก็จะน้อยลงแน่นอนนะครับครับเรื่องที่สองคือว่าต้นทุนอะไรที่สูงสูงสาเหตุใหญ่อันหนึ่งก็คือประเภทของเครื่องบินเรามีถึง11ประเภทแต่ก่อนมีถึง13ประเภทเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีเครื่องบินประมาณ100เครื่องเองนะครับในขณะที่สายการบินขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเราเนี่ยอย่างเช่น Air France จะมี350เครื่องแต่เขามีแค่6ประเภทครับเครื่องบินของเราเพราะฉะนั้นต้นทุนของเรานี่สูงกว่าแน่นอนจากการที่เราเลือกใช้เครื่องบินจะหลายประเภทเกินไปนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการลดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเครื่องอยู่แล้ว22เครื่องที่รอการขายอยู่ซึ่งต้องขายเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมีอีกประมาณ10เครื่องเศษที่จะในปีนี้ที่จะมีการปลดระวางแล้วก็มีการขายต่อไปอีกครับอย่างการปรับฝูงบินก็คือจาก9ลงหล่นลงมาเหลือ6ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ในช่วงทิศทางตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมีแนวโน้มไหมครับว่าจะปรับลดลงอีกเนี่ยปัจจัยบวกเรื่องนี้ถือว่าเป็นต้นทุนที่การบินไทยกำลังคิดคำนวณด้วยหรือเปล่าต้นทุนประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นน้ำมันเพราะนั้นอย่างไรก็ช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นกับว่าแล้วคู่แข่งจะลดราคาหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะช่วยหรืออาจจะไม่ช่วยครับก็ได้ก็คือมันถึงอาจจะนิวทรัลนะฮะยังไงก็ช่วยอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ในเมื่อคนอื่นลดราคาลงมาเราลดตามไอ้การที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะได้กำไรมากก็อาจจะต้องน้อยครับครับครับแต่ทีนี้การขายหุ้นในสายการบินนกแอร์ที่การบินไทยถือหุ้นใหญ่อยู่ราวๆ 39% สิ่งเหล่านี้ครับคุณจรัมพรจะส่งผลต่อการดำเนินการยังไงเพราะว่านกแอร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการชิงส่วนแบ่งตลาดในประเทศของการบินไทยเรายังไม่ได้ประกาศว่าจะขายหุ้นนกแอร์นะครับอืมครับก็คือยังยืนยันว่ายังไงแล้วก็ยังถือหุ้นใหญ่ไม่ใช่ครับไม่ได้ยืนยันแต่ไม่ได้ประกาศว่าจะขายยังไม่ขายนะครับหุ้นนกแอร์ก็ยังถือเหมือนเดิมนะครับคือกำลังบอกว่าทรัพย์สินทุกชิ้นของการบินไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจะเป็นทรัพย์สินอะไรที่เป็นชิ้นๆก็ตามนั้นเนี่ยมันต้องถูกประเมินทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของการเงินเราก็ต้องดูว่าทรัพย์สินเรามีที่ไหนที่เป็นทรัพย์สินที่ทำรายได้อยู่ครับ
คือมีดีวิเดนมีผลตอบแทนหรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรายได้แล้วเราจะทำอย่างไรกับทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแต่ละทรัพย์สินส่วนนั้นไหนจะขายไม่ขายมันก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นถ้าเราปฏิรูปได้ดีนะครับก็อาจจะไม่ต้องมีความจำเป็นต้องขายหรืออาจจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ใช่ไหมฮะคือไม่จำเป็นก็คือเดี๋ยวช่วงนี้รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็คือเดี๋ยวค่อยเสนอไปที่ครม.ด้วยนะฮะขายทรัพย์สินก็คงอยู่ระดับบอร์ดนะครับครับนะฮะในเรื่องที่เล็กๆถ้าเรื่องใหญ่ๆที่ต้องรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นถึงจะต้องไปถึงหน่วยงานภายนอกครับคาราอาล่ะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่คุณจรพรได้ขยายความให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจรพรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจรพรโชติกสเถียรครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย